สวัสดีครับเพื่อนๆครับที่นี่คือช่องป้อมสังเกษตรสร้างชีวิตนะฮะตอนนี้ป้อมสังยังอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะที่เขาดีสลักนะครับเช้านี้ป้อมสังมาไหว้พระนะฮะเพราะว่าที่นี่ค่อนข้างที่จะโด่งดังมากเลยฮะที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยถ้ามาอู่ทองแล้วจะต้องมาไหว้พระเขาดีสลักนะครับเพื่อนๆนะฮะด้านหลังของป้อมสังนั้นเป็นทุ่งข้าวโพดนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นทุ่งข้าวโพดนะฮะทั้งนั้นเลยนะฮะพื้นที่ที่นี่นะมีการปลูกข้าวโพดมากกว่า 10,000 ไร่ด้วยกันนะฮะหลากหลายบริษัทนะเพื่อนๆและตอนนี้เนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่29องศานะฮะความชื้นค่อนข้างที่จะสูงมากเลยนะฮะป้อมสังต้องใช้ตัวแมสตัวนี้นั่นไงหลายอย่างมีฝุ่นนะฮะมีการตัดอ้อยนะครับและมีเผาอ้อยบางพื้นที่นะครับนะฮะทำให้มันมีฝุ่นในอากาศมันเยอะแล้วบวกกับว่ามีกดมีความกดอากาศสูงมากๆเลยครับกดอากาศเข้ามาทำให้ระดับฝุ่นนั้นอยู่ระดับตัวเรานี่แหละครับทำให้เราแสบจมูกมากเลยนะเพื่อนๆนะใครที่มาเที่ยวในแถวเมืองกาญนะฮะสุพรรณบุรีนะครับก็เจอฝุ่นนิดหนึ่งในช่วงนี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเก็บเกี่ยวนะฮะตัดอ้อยนะเข้าโรงงานนะครับกว่าอ้อยจะปิดหีบก็อยู่ประมาณก่อนสงกรานต์นะเมษายนนะครับเพื่อนๆนะฮะที่นี่นะฮะอย่างที่ป้อมสังพูดไว้นะครับคือด้านหลังของสังปลูกข้าวโพดมาหมื่นกว่าไร่นะเป็นข้าวโพดทั้งข้าวโพดหวานนะครับข้าวโพดเมล็ดพันธุ์นะฮะแต่ส่วนใหญ่ 90% เป็นข้าวโพดเมล็ดพันธุ์นะครับเพื่อนๆครับ